วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีกับเช้าวันศุกร์ที่4นะคะวันนี้รายการของเราก็พร้อมที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะวันนี้อยู่กับแพทย์และอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่4แล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่5ธันวาคมก็ถือว่าเป็น1วันที่มีความสำคัญยิ่งนะครับสำหรับคนไทยทั้งประเทศหรือแม้กระทั่งคนไทยทั่วโลกใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็คืออย่างที่เราเรียกกันนะคะว่าวันพ่อแห่งชาตินะคะก็มีการเฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรติในหลายๆเรื่องมีกิจกรรมเยอะมากมายครับในการที่จะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีนะครับต่อองค์พ่อหลวงของแผ่นดินนะฉะนั้นในเทศกาลที่มีความสำคัญแบบนี้เนี่ยก็อีกหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องราวของความผูกพันความสำคัญของคนในครอบครัวด้วยใช่ค่ะและปีนี้สำคัญแปลเพราะว่าเทศกาลวันพ่อเนี่ยก็จะหยุดวันที่5นะครับวันที่6ใช่แล้วก็วันที่7วันจันทร์จ้ะก็3วันเลยจ้ะผมถือว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆนะครับโดยเฉพาะคนไทยที่อาจจะต้องมาทำงานต่างถิ่นฐานนะครับผมเชื่อว่าลองวีคเอนด์แบบนี้หลายท่านก็คงมีโอกาสอาจจะขับรถกลับบ้านนะครับไปเยี่ยมเยียนคุณพ่อคุณแม่บุพการีนะหรือแม้กระทั่งอย่างแพรอย่างผมเนี่ยก็อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับพูดทุกปีเลยการแสดงออกซึ่งความรักปกติแพรทำอย่างไรบ้างปกติถ้าเป็นวันพ่อแพรจะชอบซื้อเป็นของสิ่งของให้พ่ออย่างปีที่แล้วก็จะเป็นชุดที่เป็นของในหลวงอะค่ะมีกรอบรูปมีซีดีมีเพลงแล้วก็มีหนังสือที่เป็นรวมรูปรวมพระราชประวัติอย่างเงี้ยให้คุณพ่อคือแกชอบก็ให้สิ่งที่แกอยากได้แล้วก็ถ้าบางปีมีเวลาตอนเช้าก็จะมีไปใส่บาตรทำบุญร่วมกับครอบครัวครับเป็นประจำค่ะนะก็ทุกท่านนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะการแสดงออกซึ่งความรักความปรารถนาดีนะครับก็บอกว่าพระอรหันต์ในบ้านเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณสูงสุดสำหรับชีวิตเป็นทุกคนนะแสดงออกอย่าทำเฉพาะช่วงเทศกาลนะครับทุกวันเป็นวันพ่อและวันแม่ได้นะครับเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็ยังรักห่วงใยลูกอยู่เสมอแม้ว่าลูกจะโตแค่ไหนก็ตามนะครับก็ช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้ผมเชื่อว่าทั้งประเทศนะคงมีบรรยากาศอบอวลนะครับไปด้วยความสุขนะสิ่งดีๆแบบนี้ก็อยากที่จะเชิญชวนให้ทุกคนได้ทำครับบอกรักคุณพ่อคุณแม่ได้ทุกๆวันเลยเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะทุกๆวันเป็นวันพ่อแล้ววันแม่ครับคุณพ่อคุณแม่คือพระใช่พระอรหันต์ในบ้านนะครับนะคะก็ยกมือไปลามาไหว้นะคะก็ทักทายกันตอนเช้าบางทีไม่มีเวลาหน่อยก็ทักทายกันหน่อยครับแล้วก็ใครไม่เคยหอมไม่เคยกอดโดยเฉพาะคุณพ่อที่เป็นผู้ชายอาจจะไม่คุ้นชินเขินเนาะใช่ทำเลยนะผมก็ทำทุกปีนะครับเชื่อเถอะว่าพ่อกับแม่เนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วนะค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็มีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากสมาคมโหรแห่งประเทศไทยค่ะครับก็ใครที่ลงทะเบียนในช่วงกลางสัปดาห์ไม่ทันของคอร์สใหม่ที่เปิดสอนช่วงกลางสัปดาห์คือจะเรียนกันทุกวันอังคารพุธใช่ค่ะนะครับแต่คอร์สที่จะเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์กำลังจะเปิดนะครับในวันเสาร์ที่5นะก็เป็นวันมงคลพอดีเลยนะครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยอาจารย์ศิวนาถฤชุพันธ์นะครับนายกสมาคมก็ได้จัดอบรมโหราศาสตร์หลากหลายสาขาวิชาครับคอร์สที่เรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะทำการเรียนการสอนกันที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรสใกล้ๆกับสี่แยกแบงค์ชาตินะครับ1วิชาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้ง1วิชาใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือน1วิชาเมื่อเรียนจบมีการสอบวัดผลใครสอบผ่านมีประกาศนียบัตรรองรับสอบไม่ผ่านให้เรียนซ้ำใหม่โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มหลากหลายแขนงครับโหราศาสตร์ไทยเลข7ตัวคัมภีร์มหาสัตตเลขไพ่ป๊อกนะครับไพ่ยิปซีโงเฮงฮงจุ้ยลายมือลายเซ็นพิธีกรรมรวมถึงศาสตร์โหราศาสตร์ต่างชาติแม้กระทั่งตอนนี้ใกล้จะเข้า AEC ไปทุกขณะก็จะมีหลักสูตรการพยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยนะใครสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้ครับค่ะรายละเอียดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0891509909และ096104-5299ค่ะวันพรุ่งนี้ก็เปิดเรียนกันแล้วนะคะ รีบๆกันหน่อยนะใครพลาดไปพรุ่งนี้อย่าพลาดจ้าค่ะเอาละค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะจะมีพูดคุยสายสดนะคะเปิดให้ลงทะเบียนกันก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์
024960493และ024960494ครับ SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะและช่วงแรกในวันนี้ค่ะอาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันเลยค่ะศุกร์ที่4ธันวาคม2558จันทรคติการแรม9ค่ำเดือน12ปีมะแม่ครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือประจิมหรือทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้มีโอกาสเดือดเนื้อร้อนใจเพราะลูกน้องบริวารตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้ฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะปล่อยชิ้นงานออกไปเนี่ยตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับส่วนเงินทองก็มีโอกาสขัดแย้งกับคนรอบข้างด้วยเรื่องของสิทธิประโยชน์ฉะนั้นต้องรู้จักเสียสละแม้กระทั่งความรักหัวใจก็ระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของมาข้องเกี่ยวและสีที่ถูกโฉลกค่ะเดือดเนื้อร้อนใจเพราะบริวารใส่สีดำสู้เลยฮะส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมหัวใจไม่เด่นครับวันนี้เต็มที่ก็ได้แค่แอบรักแอบมองแอบชอบและที่สำคัญวันนี้ระวังทำในสิ่งที่ผิดด้วยนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนก็ต้องรอบคอบอย่ามองด้านดีนะอย่าฟังแต่เรื่องของผลตอบแทนผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงเป็นธรรมชาติครับแต่ความรักหัวใจวันนี้มีปัญหาให้อดทนสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงแม้ต้องใช้เวลาและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้โฟกัสนะครับเฉพาะคนที่ทำงานต่างถิ่นฐานวันนี้ถ้ามีโอกาสนะเสนอตัวเสนอเรื่องเกณฑ์ในการโยกย้ายกลับไปปฏิบัติงานใกล้เคียงกับภูมิลำเนาถิ่นฐานเดิมวันนี้ขอให้นำเสนอนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็อย่าทำอะไรตามใจตนระวังจะทุกข์เพราะความไม่พอดีหัวใจไม่เด่นโดยเฉพาะคนโสดไม่ได้ให้ความสนใจสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองระวังเป็นหนี้พูดง่ายๆสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เหมาะสำหรับการมองหาสิ่งใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนงานโดยธรรมชาติคนจะรับโบนัสช่วงปลายปีนะฮะจะมีอัตราว่างในระบบเกิดขึ้นฉะนั้นสร้างโอกาสให้กับตัวเองในช่วงเวลานี้แต่เงินทองรวมถึงการลงทุนอย่าผลีผลามเหมือนดีอาจไม่ดีครับเหมือนใช่อาจไม่ได้ไม่มีความแน่นอนหัวใจก็ต้องระวังความพลิกผันและสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานนะสิ่งใหม่ๆพยายามมองสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนบุคลิกภาพสำคัญที่สุดพูดง่ายแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีจะพูดจะจาอะไรคิดเยอะๆเพราะวันนี้มีเกณฑ์ต้องพบปะผู้คนการเข้าสังคมในวงงานแต่เงินทองต้องทำใจครับวันนี้มีโอกาสต้องแบกรับภาระแทนผู้อื่นสำรองจ่ายก็เป็นไปได้ความรักหัวใจวันนี้อย่ารีบให้เข้าตามตรอกออกตามประตูอย่าชิงสุกก่อนหางครับสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเสน่ห์วันนี้เจอคนเยอะสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้งานเน้นหน่อยเมถุนนะครับคนคู่พยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดวันนี้ถ้าพลาดมันเสียเครดิตส่งผลกระทบต่อหลักฐานความมั่นคงรวมถึงความเชื่อมั่นส่วนเงินทองก็ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทมีเกณฑ์เสียทรัพย์ความรักหัวใจก็เช่นเดียวกันวันนี้ทำอะไรก็ดูไม่เข้าท่าเข้าทางสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับและต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเน้นไปที่คนที่คิดอยากจะมีคู่นะครับดูให้ดีฮะคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเขาหวังดีจริงไหมหรือมีวัตถุประสงค์อะไรแอบแฝงหรือเปล่าเงินทองก็ต้องจัดลำดับความสำคัญ
ใกล้เทศกาลสิ้นปีแบบนี้รายจ่ายเยอะอะไรที่ไม่จำเป็นชะลอไปก่อนแต่เรื่องของงานมีโอกาสได้รับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยนะเรื่องรักๆใคร่ๆนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ชาวราศีสิงห์เงินทองสภาพคล่องเป็นเรื่องเดียวที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะคนที่มีปัญหามานานภาระหนี้สินต้องระวังเรื่องของพวกโนติสคดีความส่วนงานภาพรวมรักษามาตรฐานได้วันนี้เขาบอกว่าแบกรับความกดดันทำงานที่ยากหัวใจความสัมพันธ์บรรยากาศภายในบ้านยังดีอยู่ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้มีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำเวลาเข้าหาเนี่ยขอให้เล็งต่างเพศไว้นะครับแต่เงินทองเตรียมสำรองไว้หน่อยก็ดีมีเกณฑ์ต้องจับจ่ายใช้สอยแบบกระทันหันหรือใช้เงินในสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ใช่ความรักหัวใจก็ต้องพยายามหน่อยวันนี้จะมีคู่แข่งขันเพิ่มสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้จะได้รับผลจากเพศตรงข้ามนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้คนที่ทำงานแบบต้องพึ่งพากันคนที่มีเพื่อนร่วมงานหรือลักษณะการทำงานเป็นทีมเป็นคณะทำงานหมู่คณะเนี่ยวันนี้พยายามอย่ามีปัญหานะจะพูดอะไรคิดเยอะๆนะครับเพราะถึงอย่างไรก็ต้องอยู่ด้วยกันอีกสักระยะหนึ่งอ่ะส่วนเงินทองให้เน้นการทำกำไรระยะสั้นกินคำเล็กๆครับความรักหัวใจเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาฝากระวังบุคคลที่3และสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานก็สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมคอนเนคชั่นสำคัญที่สุดวันนี้ในเรื่องของงานโดยเฉพาะคนทำธุรกิจพ่วงไปกับเขาด้วยนะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าได้รับนะอานิสงส์จากคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าเราส่วนงานวันนี้อย่าทำเป็นเล่นต้องมีความชัดเจนนะครับระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือหัวใจวันนี้พอจะมีโชคลาภในเรื่องของความรักและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คอนเนคชั่นนะในเรื่องการเงินการลงทุนพ่วงไปกับเขาด้วยเสริมให้มีคนอุปถัมภ์กับสีแดงครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับหัวใจไม่เด่นนะถึงมีคู่วันนี้ตัวไกลใจห่างหรือไม่อีกเรื่องแต่คนที่อยู่ใกล้เนี่ยวันนี้มีความเป็นไปได้สูงมากครับที่ลิ้นกับฟันมีโอกาสกระทบกระทั่งเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะการมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาให้ได้ตัดสินใจงานมีฟลุกทำน้อยได้มากทำผิดพลาดไม่ได้รับผลกระทบและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาเอาละค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมได้ใน Facebook ค่ะMiracle Channel TV ค่ะช่วงหน้านะคะพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะถ้าหากว่าต้องการทราบลัคนาราศีให้ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะแล้วก็ข้อความที่ต้องการสถานอาจารย์ส่งมาที่หมายเลข422-1606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ